จริงๆแล้วถึงแม้ว่ากูจะเดินเหินได้ตัวเองสภาพจิตใจก็ไม่แตกต่างจากมึงเท่าไหร่หรอกเดินไม่ได้กูมันจะเสียดวงตากูไปเหมือนกันกูไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวจู่มันก็วูบแล้วทุกอย่างรอบๆตัวกูก็เบลอไปหมดวันนี้กูก็โกหกหมออีกแล้วจะให้กูบอกเขาว่ายังไงเป็นมานานแล้วจะให้กูบอกเขาเหรอว่ากูนี่แหละที่เป็นต้นเหตุให้เครื่องตกครั้งนั้นไม่ใช่ความผิดของไอ้เจตหรอกมันเป็นเพราะว่ากูเบอร์เองกูนี่เลวจริงๆถึงยังไงนะต้องเป็นนักบินให้ได้กูไม่กลัวตายมึงก็รู้นี่ว่ากูไม่กลัวตายแต่กูกลัวว่ากูไม่ได้บินเอฟพ่อกูคาดหวังไว้กับกูเยอะมากทงทำไมมึงไม่ตื่นมาคุยกับกูวะเป็นคนเดียวนะเว้ยที่กูสามารถจะพูดทุกอย่างกับมึงได้ถ้าเกิดกูไม่ได้บินเอฟแล้วก็กูไม่ได้ทำลายความฝันของกูเพียงคนเดียวนะเว้ยแม่กูอะบอกแม่กูว่ายังไงวะพ่อกูอีกคนอ่ะกูไม่รู้เลยว่ากูจะพูดกับพ่อยังไงอ่ะจะทำยังไงดีวะไอ้ทงทงบอกกูสิทงกูจะทำยังไงดีจะลงโทษเธอสถานเบาเคี่ยนแค่3ทีเท่านั้น
เป็นไรเวลาคนเก่งผมถูกตีครับเนอะถ้าไปทำผิดอะไรถึงถูกตีล่ะครับผมไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วคุณจะตีทำไมอ่ะครูบอกว่าถ้ากระจกแตกไม่มีใครยอมรับครูจะตีทั้งห้องครับเวรเลยไงเล่าเราไม่กลัวหรอครับกลัวเหมือนกันครับแต่ผมโดนจนชินแล้วเพื่อนๆยังไม่เคยโดนครูกลัวกว่าผมแน่จ้อยก็เลยรับแทนทุกคนเลยครับโหกล้าหาญมากรู้ไหมครับเนี่ยผมไม่ได้กล้าหรอกครับเพียงแต่ผมกลัวเพื่อนๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรโดนตีครับขอโทษครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าครูธวัชอยู่ตรงไหนครับอ๋อพบกับชาวบ้านอยู่ทางต้นไม้ด้านซ้ายเนี่ยนะลองเดินไปดูนะครับไปทางนี้ได้ยังไงต่อครับไปทางนี้แล้วเลี้ยวซ้ายนะครับจะมีต้นมะม่วงใหญ่นั่นแหละครับครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเคยเห็นเกษตรกรเราครับเมื่อก่อนเขาไม่เคยมีรอยยิ้มอย่างนี้แต่รู้ไม่มีทิศสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอาชีพเกษตรกรคืออะไรน้ำคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอาชีพเกษตรกรแต่มันมีไม่พอเพียงในหลวงของเราท่านทรงทราบและเข้าใจปัญหานี้เป็นอย่างดีท่านจึงทรงโปรดให้มีโครงการฝนหลวงขึ้นหน้าที่ของครูแล้วก็โครงการฝนหลวงพวกเราทุกคนคือทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีรอยยิ้มทุกครั้งที่เราขึ้นบินทำฝนให้ชาวบ้านเท่ากับเป็นการยืดชีวิตต่ออายุให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของพี่น้องเกษตรกรนั่นหมายความว่าเขาจะมีรายได้ชาวบ้านทุกคนเขารู้สึกว่าโครงการฝนหลวงแล้วก็ฝนของในหลวงมีบุญคุณกับเขามากหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเขามักจะนำผลผลิตมาให้พวกเราทุกคนได้กินกันนี่คือภาพที่ครูประทับใจนั่นละคงจะเรียบร้อยแล้วครูต้องไปแล้วนะชาวบ้านเขารออยู่ครูครับขอบคุณมากครับครูเมื่อก่อนครั้งฉันเป็นเด็กน้อยคอยแต่คลานพ่อหัดตั้งฉันเดินเป็นตอกแตะก้าวทีละน้อยค่อยค่อยเข็นจับเกาะพ่อเดินเล่นตามประสาเยาว์ไว้พ่อถอดรองเท้าไว้ให้เห็นตรงนอกชานฉันเจ้าเด็กน้อยลองใส่สวมเดินภูมิใจอยากใส่ไว้ให้เหมือนแม้จะหนักยังเดินไว้พ่อยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาเวททำไมมาดึกจังจ๊ะเวย์คุยกับหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าจากผลสแกนอะสายตาทิพย์มีปัญหาตั้งแต่ก่อนขึ้นบินแล้วนะคะเวย์เรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมทิพย์ไม่บอกเวย์ล่ะคะใครๆอ่ะเขาก็รักความฝันของตัวเองกันทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าความฝันของทิดอ่ะจะต้องแลกมาด้วยการทำร้ายความฝันของคนอื่นเนี่ยทิดยังจะพู